จากเตือนภัยกันมาถึงประเทศไทยแล้วตอนนี้มองกลับมาถึงยังกรุงเทพมหานครเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมีตึกสูงอาคารสูงอาคารพาณิชย์สร้างกันนะฮะหลายสิบชั้นมากมายเนี่ยนะครับแล้วก็มีเป็นชุมชนเมืองที่คนอาศัยอยู่หนาแน่นก็เลยเกิดความเป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วกรุงเทพมหานครล่ะถ้ามีแผ่นดินไหวขึ้นมาจะทำอย่างไรสำนักงานโยธาธิการกรุงเทพท่านให้ความมั่นใจนะครับบอกว่าอาคารในกรุงเทพที่สร้างหลังปี50คุณกมลพรนะฮะที่สร้าง8ปีที่แล้วหลังปี50เนี่ยมีความปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวได้นะฮะส่วนอาคารท่านถ้าไปตรวจสอบนะตึกทำงานออฟฟิศของท่านถ้าสร้างก่อนปี50แล้วก็ท่านบอกว่าจะต้องแก้ไขนะครับให้สามารถรับแรงลมแล้วก็แรงจากดินไหวได้ท่านบอกมีประมาณ 2,000 อาคารอ้าวเรามาดูกันว่ามีอาคารอะไรกันบ้างตายละเริ่มจากตรวจสอบอาคารดิฉันก่อนเริ่มจากกังวลนะฮะไอคอนโดที่เราอยู่หรือว่าออฟฟิศที่อยู่แถวๆสีลมนะฮะอโศกเหล่านี้นะฮะจะสามารถรับที่สำคัญเนี่ยนะคะกฎข้อบังคับในของผังเมืองหรือว่ากฎข้อบังคับในการก่อสร้างเนี่ยถ้าจะรองรับแผ่นดินไหวเนี่ยเขาบังคับตั้งแต่15เมตรขึ้นไปด้วยนะคุณคือถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยก็เอาล่ะก็ควรจะสร้างแต่นี่ได้บังคับกับคุณรณชาติแล้วหอพักอพาร์ตเมนต์บางที่มันไม่ถึง15เมตรนะก็ไม่จำเป็นแต่ว่าตอนนี้คือเป็นห่วงพื้นที่ที่มีอาการอาศัยอยู่หนาแน่นแล้วก็ตึกเนี่ยสร้างสูงๆทั้งนั้นโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่เกิดใหม่นะคุณกมลพรอสังหาบ้านเรายิ่งเติบโตกันอย่างก้าวกระโดดอยู่ในช่วงนี้นะครับกรุงเทพมหานครเขาออกมาตรการรับมือแผ่นดินไหวเขาบอกว่าอาคารที่ก่อสร้างหลังปี50เขามีกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคารไว้แล้วก็พื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวพุทธศักราช2550มาบังคับใช้เมื่อ30พฤศจิกายนปี50นี่ก็ปลายปีแล้วอีกอย่างนึงกฎหมายออกมาเนี่ยทุกอาคารเขาปฏิบัติตามหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงมีการไปตรวจสอบหรือเปล่านี่น่าเป็นห่วงนะครับเพื่อให้รับแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานสากลเขาก็จะบังคับกับอาคารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ก็อาคารที่จำเป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณะอย่างเช่นสถานพยาบาลสถานีดับเพลิงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยศูนย์สื่อสารท่าอากาศยานโรงไฟฟ้าโรงประปา2อาคารเก็บวัตถุอันตรายนะครับ3อาคารสาธารณะอย่างเช่นโรงละครโรงมหรสพหอประชุมสนามกีฬาอัฐจันทร์ตลาดห้างสรรพสินค้าโรงแรมพวกนี้จะมีคุ้มครองค่ะ4ก็คือสถานศึกษา5สถานรับเลี้ยงเด็ก6อาคารที่มีผู้ใช้ตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไปโอ้โหหนาแน่นพอสมควร7อาคารที่มีความสูงตั้งแต่15เมตรขึ้นไปอย่างที่คุณกมลพรบอกนะเอ๊ะประมาณกี่ชั้นน่ะ15เมตรน่าจะ3ชั้นขึ้นไปนะ 3-4 ชั้นขึ้นไปใช่ครับต้องมีมาตรการป้องกันนะครับ8สะพานหรือว่าทางยกระดับ9เขื่อนเก็บกักน้ำที่สูงตั้งแต่10ชั้นขึ้นไปส่วนอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี50นะครับท่านบอกว่าประมาณ 2,000 แห่งละอาจจะต้องออกแบบให้สามารถรองรับแรงลมได้ตามกฎกระทรวงแล้วก็แรงจากแผ่นดินไหวเพื่อทำให้มีความแข็งแรงที่จะพอรองรับกับแผ่นดินไหวได้ถ้าหากจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในอนาคต